วันนี้ก็ได้ปลูกป่ากันที่ภูหลงก็คงจะเป็นนัดสุดท้ายที่จะมาปลูกป่ากันเยอะๆแบบนี้ปกติก็นัดกันไปปลูกกันวันแม่12สิงหาเป็นการปิดท้ายแต่ปีนี้ก็ทำเร็วขึ้นหน่อยเรื่องการปลูกป่านี่มันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งมันไม่ได้แค่ฝึกเรื่องความอดทนหรือว่าฝึกความเพียรอย่างเดียวแต่ว่ายังฝึกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่าต้นไม้นี่กว่าจะโตเป็นต้นใหญ่แล้วก็กลายเป็นป่าได้นี่มันใช้เวลานานเป็น10ปีหรืออย่างน้อยงั้นถ้าเกิดปลูกแล้วนี่วางใจไม่เป็นก็จะทำอย่างไม่มีความสุขหรือว่าท้อซะก่อนเพราะว่าคนเราก็ชอบไปหวังผลข้างหน้าเวลาจะทำอะไรก็จะเง้อมองไปที่ผลข้างหน้าว่าเมื่อไรจะเสร็จถ้ามันเสร็จได้ไวๆก็มีกำลังใจที่จะทำถ้ามันเสร็จช้าก็ผ่านให้ไม่อยากทำมันไม่ใช่งานปลูกป่าอย่างเดียวงานอื่นก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็ไม่เคยได้ฝึกการอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่อาศัยผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่มาเป็นตัวดึงไปแล้วยิ่งงานไหนมันให้ผลช้านะก็ทำให้ไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ทำไปก็ท้อไปคนมีความทุกข์กับการทำงานก็เพราะว่าใจมันไปรออยู่ที่ผลข้างหน้าแล้วแต่ว่าถ้าเราฝึกที่จะเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันปลูกแต่ละต้นก็ให้แต่ละต้นเขาอยู่ได้ด้วยดีมันจะกี่พันกี่หมื่นต้นก็ตามเราก็จะดูแลเฉพาะต้นที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีทำให้ดีแล้วอีกที่เหลือเราก็ค่อยขยับไปแต่ถ้าเกิดเราไปมองว่าโอ้อีกต้องเป็นหลายร้อยหลายพันหรือเป็นหมื่นต้นเนี้ยไอ้ต้นที่เราทำอยู่มันแทบจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นนะก็ทำให้เราไม่มีความสุขได้แต่นับต้นหรือนับเวลานับวันถ้าคนในนี้เวลาทำงานก็นับวันเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทำงานวันแรกก็นับแล้วเมื่อไหร่จะถึงวันเงินเดือนออก29 28 27 26นับกันไปเรื่อยๆทำอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าเวลามันยังอยู่ไกลยิ่งเรื่องการปลูกป่ามันไม่ใช่แค่1เดือนหรือ1ปีบางทีมัน10ปีก็ไม่รู้จะเห็นผลหรือเปล่าและยิ่งต้นไม้นี้มันไม่ใช่เป็นต้นไม้ของเราไม่ใช่ป่าของเราเรามาเพียงแค่ประเดียวประดาวก็ยิ่งไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเพราะว่าคนเราตอนนี้จะทำอะไรก็ต้องอาศัยความยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูอันไหนที่ไม่ใช่เป็นที่ของกูเป็นบ้านของกูก็ไม่เคยสนใจต้องให้เป็นที่ของกูบ้านของกูเนี่ยแล้วถึงจะกระตือรือร้นหรือว่าป่าของกูเนี่ยทุกวันนี้เราก็ทำกันโดยสายตันหาเนี่ยเป็นแรงผลักคือต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก่อนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกนะเพราะว่าที่มาปลูกนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ใช้หรือเปล่าตัวเองจะได้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็ไปปลูกไปที่ของใครก็ไม่รู้ที่จริงก็คือส่วนรวมนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องส่วนรวมมากเท่ากับเรื่องของตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่การปลูกป่าจริงๆมันก็เหมือนการเดินทางนะเดินทางไกลบางทีเดินทางกันเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันกิโลยิ่งเดินด้วยเท้าด้วยเนี่ยโอ้มันกว่าจะคืบกว่าจะเคลื่อนนี่มันช้าคนเราเดี๋ยวนี้เวลาเดินทางก็เฝ้าแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงก็เลยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าไอ้ข้างๆนี่มีอะไรบ้างอย่างมีเพื่อนเขาก็เล่าฟังว่าเขาเดินขึ้นดอยอินทนนท์แล้วคนนี้ก็น่าสนใจเขาเดินจากเชียงใหม่
ดินจากเชียงใหม่ลงไปสมุยเดินด้วยเท้าไม่มีเงินสักแดงเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลาออกจากการเป็นอาจารย์ต้องการใช้ชีวิตแบบอิสระเมื่อลาออกแล้วก็เดินจากเชียงใหม่ไปที่กลับไปบ้านเกิดจาริกแบบคนอินเดียสมัยก่อนมีแค่กรดนะไม่มีเงินในกระเป๋าแม้แต่สลึงเดียวแล้วก็มีกติกาว่าจะไม่ขอข้าวใครด้วยถ้าเขาให้ก็ดีถ้าเขาไม่ให้ก็เรื่องนี้ว่างๆจะเล่าให้ฟังเพราะว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเขาก็เล่าไว้ตอนนึงว่าเขาขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์จริงๆมันก็เป็นนอกเส้นทางแต่ว่าเขาอยากจะไปถึงต้นน้ำตอนที่ขึ้นเนี่ยมันก็ใจนี่ก็เฝ้าแต่เป้าหมายว่าเมื่อไหร่จะถึงแล้วเมื่อถึงแล้วก็เหนื่อยเสร็จแล้วก็ลงตอนลงนี่เขาสังเกตว่าโอ้ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามมากแล้วเขาก็ได้คิดว่าเอ๊ะตอนขึ้นเนี่ยทำไมไม่สังเกตสองข้างทางเพราะใจมันคิดแต่ว่าจะถึงใจมันไปอยู่ที่บนยอดแล้วเมื่อยังไม่ถึงยอดก็ทุกข์และความสุขที่จะได้จากการพิจารณาทัศนียภาพสองข้างทางก็ไม่มีโอกาสเรียกว่าทุกสองสถานทุกเพราะยังไม่ถึงแล้วก็ทุกที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสของดีในปัจจุบันเข้ามาสังเกตก็ตอนลงนี่แหละเพราะตอนลงนี่มันไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่ได้ไปเร่งว่าเมื่อไหร่จะถึงข้างล่างก็เลยพบคติอย่างนึงว่าคนเรานี่บางทีขาลงมันดีกว่าขาขึ้นนะอันนี้หมายถึงชีวิตขาลงนี่มันดีคนไม่ค่อยชอบชีวิตขาลงคนชอบชีวิตขาขึ้นแต่ว่าไอ้ขาขึ้นนั่นแหละที่มันทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขเพราะเรามองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองไปข้างหน้าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งที่จะไปให้ถึงแต่ว่าไอ้ความสุขที่จะได้ในปัจจุบันขณะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จักเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำด้วยความทุกข์ทะเลาะกับคนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวสุขภาพแย่เพราะว่าต้องเร่งเอาให้ถึงข้างหน้าทั้งที่มันก็ไปถึงได้โดยที่มีเวลาได้พักผ่อนมีเวลาได้ออกกำลังกายมีเวลาได้ดูแลสุขภาพมีเวลากับครอบครัวมีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็เกิดเคียงกระหือรือจะไปให้ถึงสักทีอันนี้ก็เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมกันนะพอเรามีความมีเป้าหมายว่าจะให้ได้บรรลุคุณวิเศษหรือบรรลุธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยใจมันก็ไปจ่ออยู่ข้างหน้าแล้วทำแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละวินาทีก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเครียดทั้งที่ถ้าอยู่กับปัจจุบันสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจถ้าวางใจให้เป็นมันสบายทุกวินาทีเลยเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันเบาอยู่แล้วมันเบาโปร่งโล่งแล้วยิ่งปฏิบัติด้วยเหมือนกับว่าทำเล่นๆทำด้วยใจสบายจะรู้สึกเลยว่ามันเราได้รับสัมผัสความสุขทุกขณะของการปฏิบัติความปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องฝืนหรือว่าทรมานอะไรเลยแต่ที่มันทรมานเพราะไปสนใจแต่ข้างหน้าการเดินทางก็เหมือนกันพอไปสนใจแต่ข้างหน้าแล้วรอบๆตัวเนี่ยสวยงามยังไงผู้คนเขาน่ารักยังไงบ้างไม่เห็นแล้วฉันจะเดินตะพึดไปอย่างเดียวชีวิตของคนขาขึ้นก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นแต่พอชีวิตขาลงเลยเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วสบายใจพอใจนี่มันที่หมายถึงคนที่พอใจนะถ้าคนที่ไม่พอใจมันก็พยายามจะขึ้นเรื่อยไปแต่คนที่พอใจเขาก็ยอมรับแล้วก็ลงตอนลงนี่แหละโอ้ก็ถึงได้พบว่าโอ้ชีวิตนี้มันมีความสุขให้เราได้เก็บเกี่ยวอยู่ทุกขณะปัจจุบันขณะซึ่งเราไม่ได้เห็นไม่ได้มองอันนี้เพื่อนคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะเขาก็ชื่นชมกับชีวิตขาลงมากเพราะตอนนี้เขาก็อายุ50กว่าแล้วก็กำลังลงแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขามีความทุกข์เลยเขารู้สึกว่าในชีวิตขาลงนี่มันดีกว่าขาขึ้นเยอะได้บทเรียนในการเดินทางเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็จะพูดอยู่เสมอว่ามันถึงต่อเมื่อมันถึงต่อเมื่อมันถึงอย่าไปสนใจมันเลยว่าเมื่อไหร่จะถึง
ถึงแล้วก็รู้เองอ่ะนั่นใช้คำว่าถึงต่อเมื่อมันถึงที่จริงเนี่ยต้องเรียกว่าถึงทุกขณะอยู่แล้วเหมือนกับเวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันอยู่แล้วคนไปสวนโมกก็ไปถามอาจารย์พุทธทาสว่าไอ้ตึกอาคารต่างๆนี่เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีพอมาปีแล้วปีแล้วก็ยังขยื่นขยับไม่เท่าไหร่เพราะว่าที่นั่นก็ไม่ได้เร่งสร้างอะไรนะสร้างตามกำลังแล้วก็อาศัยแรงพระเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกวันโกนนี่แล้ววันวิปัสสนากรรมกรพระนี่ต้องมาเป็นกรรมกรถือว่ามาบำเพ็ญวิปัสสนากันในวันโกนงานก็ไปได้ช้าก็คนมาถามเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอาคารพวกนี้อาจารย์พุทธะก็บอกว่ามันเสร็จทุกวันแหละเสร็จทุกวันเหมือนกับการรักษาป่าเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันนะจริงๆมันเสร็จทุกวินาทีอยู่แล้วมันเสร็จทุกต้นที่เราปลูกการเดินทางก็เหมือนกันมันถึงทุกขณะที่ย่างก้าวเวลาเดินทางต้องระลึกไว้ว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้านะจุดหมายอยู่ข้างหน้านี่เดินแล้วทุกข์มากเลยแต่ถ้าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้านี่มันถึงทุกก้าวนะถึงทุกก้าวถึงทุกก้าวอันนี้แหละคือศิลปะของการเดินทางไกลอย่างไม่มีความทุกข์ทำงานมันก็เสร็จทุกขณะทุกขณะเสร็จทุกวันเสร็จทุกชั่วโมงเสร็จทุกนาทีก็ได้งั้นถ้าเราทำใจอย่างนี้นี่ใจเราจะสบายจะเบาจะไม่เครียดยิ่งงานที่มันให้ผลช้าให้ผลนานนะฝึกแบบนี้ยิ่งดีมันยิ่งไม่กลัวงานไม่กลัวงานหนักไม่กลัวงานยากไม่กลัวงานใหญ่ทำทุกวันให้ดีทำทุกชั่วโมงให้ดีแล้วก็ย่อลงมาถึงทำทุกนาทีให้ดีทำทุกวินาทีให้ดีให้ดีด้วยใจที่ไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้หมายมั่นจะให้เสร็จให้งานมันเสร็จนะบางทีทำให้ดีนี่ไปเข้าใจว่าหมายถึงต้องหน้าดำค่ำเครียดให้มันดีให้ได้เพราะถ้าไม่ดีถ้าผลไม่ดีแล้วเดี๋ยวถูกว่าถูกด่านั่นแน่ใจไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปอยู่ที่ผลแล้วไปอยู่ที่ว่าคนเขาจะชมหรือสรรเสริญเราตัดออกไปเลยนะอยู่กับปัจจุบันอยู่ทุกนาทีทุกวินาทีปลูกต้นไม้แต่ละต้นปลูกให้ดีที่สุดในแต่ละต้นเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาอีกต้นหนึ่งไม่ต้องสนใจว่าต้นนั้นไม่ต้องสนใจมันยังมีอีกกี่พันกี่หมื่นต้นที่รอเราอยู่หรือว่ามันยังมีอีกกี่วันอีกกี่ร้อยอีกกี่พันวันที่จะปรากฏผลในใจที่เบาสบายคืออันนี้แล้วมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นการผ่อนคลายไปในตัวก็ว่าได้เพื่อนของอาตมานี่เป็นพระเซนชาวอเมริกันเขาก็เล่าถึงอาจารย์ของอาจารย์นะเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนที่มาสร้างวัดเซนในอเมริกาเป็นวัดแรกของทวีปนั้นนะตอนนั้นก็ตอนที่มาสร้างก็อายุ60กว่าแล้วคนญี่ปุ่นก็ตัวเล็กเวลามาสร้างวัดเซนนี่โอ้ต้องขนหินขนอะไรกันอาจารย์ก็ต้องลงมือทำเองนะลูกศิษย์ก็เป็นชาวอเมริกันเป็นวัยรุ่นฮิปปี้ก็มาช่วยแล้วพวกนี้ทำก็ทำได้ครึ่งวันขนหินก็เหนื่อยแล้วแต่อาจารย์นี่ทำได้ทั้งวันลูกศิษย์อเมริกันก็เลยถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยปริศนาธรรมหรือเปล่านะเพราะคนก็เห็นอาจารย์ทำตลอดเวลาก็ที่ทำมันทำแต่กายแต่ใจนี่พักคนส่วนใหญ่นี่กายไม่ได้แบกหินอย่างเดียวใจมันแบกหินไปด้วยใจมันแบกหินด้วยก็เหนื่อยเสียงหนักแต่ของอาจารย์นี่ใจไม่ได้แบกไม่ได้เล็งว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทำไปเรื่อยๆทำแต่ละก้อนก็ทำให้มันดีก็กลายเป็นว่าทำทั้งวันแต่มือก็เป็นการพักผ่อนผมพักผ่อนตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์บอกนี่อาจารย์พุทธะก็เหมือนกันอาจารย์พุทธะบางทีก็บอกนะผมวันทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยท่านเขียนกลอนไว้ว่าวันทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็เห็นทำทั้งวันเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าก็ยกผลงานให้เป็นของความว่างไปยกผลงานให้เป็นของความว่างไม่ได้มีความรู้สึกว่างานนี้เป็นของกูไม่มีความรู้สึกว่านี่เป็นกูทำมันเป็นเช่นนั้นเองให้ความว่างยกผลงานให้ความว่างก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะความว่างทำต่างหากตถตาข
ของแบบนี้มันเรียนรู้ได้ก็จากการลงมือทำนะแล้วบางทีเราไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้จากการสร้างจังหวะเดินจงกรมมันต้องเรียนรู้จากการเข้าไปพันตูกับงานทีแรกนี่มันต้องไปพันตูกันแต่ตอนหลังมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยที่พูดกันเมื่อเช้าในเรื่องจานให้ลูกศิษย์ไปพาฟืนหาบน้ำเนี่ยก็เพราะอย่างนี้นะมันเป็นการฝึกซึ่งบางเรื่องเนี่ยไอการเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือการนั่งสมาธิมันอาจจะไม่สอนหรืออาจจะไม่กระตุ้นให้เราได้เห็นเท่าไหร่แต่ถ้ามองจริงๆก็เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเป้าหมายที่มักจะทำให้เราทุกข์ผลสำเร็จที่ทำให้เราทุกข์ให้เวลาทำนี่ต้องไม่สนใจผลหรือไม่กลัวที่จะไม่ถึงไม่กลัวที่จะไม่บรรลุนะต้องไปถึงขั้นนั้นเลยถ้ากลัวว่าจะไม่บรรลุนี่โหทรมานการปฏิบัติครูบาอาจารย์มันท่านก็บอกว่าเนี่ยปฏิบัตินี่ต้องมีหลักอย่างนึงคือไม่กลัวว่าจะไม่บรรลุว่ากลัวแล้วนี่มันก็จะเร่งทําแล้วก็เครียดบรรลุเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแหละอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลองเรียนนะลองเรียนลองศึกษาจากการทํางานดูโดยเฉพาะงานซึ่งมันให้ผลช้ากว่าจะให้ผลนี่นานและโดยเฉพาะงานบางอย่างซึ่งมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จอันนี้ยิ่งท้าทายยิ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติธรรมใหญ่เพราะว่าคนเราเนี่ยพองานอะไรที่มันจะไม่สำเร็จเนี่ยก็ไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ผู้ล้มเหลวอันนี้แหละเป็นเรื่องของอัตตาตัวกูเป็นเรื่องของมานะเพราะคนเรามันมานะเนี่ยมันคือกิเลสอย่างนึงที่มันต้องการเป็นผู้ชนะความรู้สึกตัวกูของกูนี่มันเข้ามาครองใจเราแล้วก็เลยจะทำงานแต่เฉพาะที่มันสำเร็จหรือว่าชนะไอ้งานไหนที่มันไม่สำเร็จหรือไม่ชนะฉันไม่ทำโดยที่ไม่ได้ถามว่าไอ้งานนั้นมันดีหรือไม่ดีนะถ้างานมันดีงานมันถูกต้องเนี่ยมันต้องทำอันนี้คือหลักธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือจะทำอะไรก็เพราะว่ามันถูกต้องเพราะมันดีเพราะมันเป็นธรรมะเอาธรรมะเป็นใหญ่แต่คนที่ทำหรือไม่ทำเพราะว่ากลัวล้มเหลวหรือไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ทำอันนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยคือปรารภตนเป็นใหญ่ปรารภตนเป็นใหญ่คือเอาอัตตาเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยไม่ได้หมายถึงการปกครองนะไอ้อัตตาธิปไตยธรรมาธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงเราเอาอะไรเป็นใหญ่ในการตัดสินใจตัดสินใจไม่ทำงานเช่นนี้เพราะทำแล้วแพ้ทำแล้วล้มเหลวอันนี้แหละอัตตาแหละเป็นตัวตัดสินอัตตาเป็นตัวสั่งถ้างานไหนสำเร็จชนะทำก็มีคนเคยถามรสนานะรสนานี่ก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวให้กฟผ.เนี่ยยุติการแปรรูปกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ซึ่งตอนที่เขาเคลื่อนไหวนี่ไม่มีใครคิดว่าสำเร็จเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองแม้แต่ทนายความก็ยังไม่อยากจะทำเลยเพราะไม่อยากได้ชื่อว่าทำแล้วแพ้เพราะว่าคดีของเขานี่ทำแล้วชนะทั้งนั้นหลายคนก็บอกอย่าทำเลยทำแล้วแพ้รสนาก็เลยถามว่าแล้วคุณจะทำเฉพาะไอ้งานที่มันชนะเหรอคนเราถ้าทำแต่งานที่มันชนะนี่มันก็ไม่เข้าท่าแล้วบางทีเราต้องทำทั้งที่เรารู้ว่าอาจจะแพ้แต่เพราะมันถูกต้องเพราะมันเป็นธรรมอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะซึ่งเราเรียนได้จากชีวิตจากการงานและธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาต้องยึดมั่นให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเผลอกันไปอัตตาธิปไตยเอาความถูกใจเป็นใหญ่เอาว่าฉันได้อะไรฉันชนะหรือเปล่าหรือไม่ก็โลกาธิปไตยก็คือว่าเอาความมีของผู้คนเป็นใหญ่โลกานี้หมายถึงผู้คนคือทำอะไรก็เพราะเป็นแฟชั่นหรือจะไม่ทำอะไรเพราะกลัวถูกเขาด่าแม้อะไรบางอย่างงานบางอย่างที่ทำแล้วคนเขาจะต่อว่าคนเขาจะไม่เห็นด้วยคนเขาก็จะประณามแต่มันถูกต้องก็ต้องทำอันนี้แหละคือธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกจากงานจากการถือว่างานที่มันทำแล้วมันจะไม่สำเร็จหรือโอกาสจะสำเร็จมีน้อยอันนี้แหละคือฝึกปฏิบัติทำอย่างดีเลยเพราะกิเลสมันจะไม่สู้กิเลสมันจะไม่เอาแต่ว่า
ตัวธรรมะเลยต้องสู้อย่างปลูกป่านี่เราก็ไม่รู้ว่าปลูกไปมันจะรอดสักกี่ต้นจะถูกไฟเผาสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ทำเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต้องชนะหรือว่าฉันต้องเห็นผลหรือว่าฉันต้องได้เสวยผลเราจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าทำแล้วมันดีก็ทำไปเถอะยังไงก็คนหนึ่งก็ได้ประโยชน์วันยังค่ำและยิ่งได้ผลช้ายิ่งต้องทำก็ได้ยกตัวอย่างให้กับพวกที่ปลูกป่าเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องนี้ก็30-40ปีแล้วนะสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชองค์นั้นยังครองวัดบวรนิเวศองค์นี้ก็เป็นพระชาของในหลวงองค์ปัจจุบันในหลวงปัจจุบันก็บวชไปเมื่อ40ปีที่แล้วเรื่องนี้ก็เกิดใกล้ๆกันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไปเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ที่ตำหนักก็เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอยู่ในกระป๋องนมอยู่หน้าตำหนักก็เลยถามสมเด็จพระสังฆราชว่าต้นอะไรสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าต้นพยอมว่าเจ้าว่าที่หัวหินให้มาท่านบึงกลับจากหัวหินก็เลยเอาต้นเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าตำหนักพระโมก็เลยถามว่าต้นอะไรได้คำตอบว่าต้นพยอมต้นพยอมพอรู้เป็นต้นพยอมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ร้องโอ้โหทำไมอ่ะโอ้โหทำไมก็ต้นพยอมนี่กว่ามันจะโตแล้วมันจะออกดอกนี่ให้เราได้ชื่นชมนี่ก็50ปีใช่นะและสมเด็จ นี่ก็ชราขนาดนี้แล้วจะได้มีโอกาสเห็นเหรอส่วนพระสังฆราชก็ถามว่ามันอย่างนั้นเชียวเหรอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าใช่50ปีเชียวพอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยืนยันอย่างนั้นส่วนพระสังฆราชก็รีบตะโกนเรียกไวยวัจกรมาทันทีเลยต้องใช้ว่าร้องเสียงลั่นเลยบอกให้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยนะต้นนี้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ช้าอย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวแล้วท่านก็ลงท้ายว่าอย่าให้ลูกจากความประมาทคือคนธรรมดาเนี่ยอะไรที่มันให้ผลช้านี่ก็รอก่อนหรือไม่ก็ทิ้งไปเลยลืมไปเลยแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้เนี่ยอะไรที่มันให้ผลช้านี่ต้องรีบทำก่อนเลยเพราะมันจะทำให้อย่างน้อยก็ช้าลงอย่างน้อยก็จะทำให้มันได้เห็นผลเร็วขึ้นอีกหน่อยนั่นใช้คำว่าไม่ประมาทอย่าให้ลูกแก่ความอย่าให้ลูกแก่ความประมาทคือชาวพุทธเนี่ยความประมาทนี่ก็ถึงหมายถึงอันนี้เลยคืออะไรที่มันให้ผลช้าแต่มันดีก็ต้องรีบทำก่อนคนธรรมดาก็เก็บไว้ทีหลังความประมาทคือการผัดเพี้ยนนะผัดเพี้ยนผัดผ่อนนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะให้เราได้ลองปฏิบัติธรรมกับงานกับการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเดินการเดินทางไกลอย่างธรรมยาตราที่เราจัดเดินทุกปีนี่ก็ฝึกปฏิบัติธรรมคนก็บอกโอ้ยเดินไปทำไมทุกปีสิ่งแวดล้อมเหม็นดีขึ้นเลยอันนั้นก็ยังเถียงกันได้ว่าถ้าเดินไปสัก20ปีถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้นค่อยว่ากันแต่ว่าทุกวันทุกขณะที่เดินนี่มันได้อยู่แล้วมันได้ฝึกการปฏิบัติมากเลยใครที่ไม่เดินก็ไม่รู้นะแต่ที่เดินนี่ก็จะติดใจก็จะมากันนะเพราะว่ามันได้ฝึกจริงๆแล้วก็ได้รับได้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เรียนรู้จากการทำงานต่างๆทั่วไป